แล้วตรงไหนไม่โดนไม่ใกล้แสงตรงนั้นก็จะดำตรงไหนใกล้แสงตรงนั้นต้องไปไงตรงไหนไม่โดนไม่ใกล้แสงตรงนั้นจะดำไม่ใกล้แสงไม่โดนแสงตรงนั้นก็จะจริงไหมตรงนี้สามเหลี่ยมเนี่ยโดนแสงต้องทำไมตรงไหนใกล้แสงแล้วไม่โดนแสงก็จะดำใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็วงกลมก็จะเป็นอย่างนี้นะเด็กๆล่างเราจะไปล่างเส้นตรงเพราะวัตถุกลมก็เราก็ต้องเมคแสงเงาเป็นวงรีเนี่ยโค้งๆแล้วเราก็ลองแรงเงาดูแรงเงารวมไปก่อนแรงเงารวมไปก่อนให้มันเป็นน้ำหนักเดียวกันเอ๊ะตรงนี้โดนแสงเราจะไม่ยุ่งกับมันเลยใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยเข้มที่สุดแล้วก็ค่อยอ่อนขึ้นมาจนขาวดีไหมเป็นไงดูมีมิติไหมดูมีมิติไหมครับเออวงกลมนี่วงกลมแล้วเงาจะต้องอยู่ทางไหนของแสงอยู่ตรงนี้เงาอยู่ทางไหนโหเยี่ยมเลยปออะไรครับโอ้ดีครับเขาเรียนรู้เรื่องแสงเงาแล้วคุณพ่อผมขอตั้งไว้นะครับก็จะได้จำไว้เรียนกันถึงไหนตรงนี้ก็ต้องเป็นเงาใช่ไหมเงาต้องแบนใช่ไหมถ้าเงาไม่แบนก็จะไม่อยู่กับพื้นโลกใช่ไหมครับนี่เราก็ต้องแบนที่สุดเอ๊ะเป็นไงวงกลมเหมือนอยู่พื้นโลกไหมคันนี้อย่าด้วนอีกทีอันนี้วงกลมอันนี้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมกระปั่นเห็นไหมกระปั่นดูใกล้ๆด้วยออโต้มองไม่เห็นบอกคราวนี้อยากให้แสงทางด้านไหนให้กำปั่นก่อนอยากให้แสงเข้าทางไหนทางด้านเดิมนะทางด้านเดิมถ้าเกิดแสงเข้าทางด้านเนี้ยตรงนี้ตรงไหนจะขาวบ้างตรงไหนขาวบ้างคิดหน่อยกำปั่นคิดกำปั่นคิดโอเคครับตรงนี้ต้องทำไมด้านโอเคครับอาตีมือไหนเอาพลังไปโอ้โดนน้ำลายกำปั่นแล้วไม่เป็นไรครับดูนะอันนี้มันไม่ใช่วัตถุกลมใช่ไหมไม่ใช่วัตถุกลมเราก็ต้องเป็นเส้นตรงแยกเป็นขั้นไปแยกเป็นขั้นแต่ละช่องนะเราทำทีละช่องโอเคไหมแยกเป็นขั้นไปเราทำทีละช่องก่อนอย่าเพิ่งทำช่องเดียวเดี๋ยวจะงงทำช่องนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปเฮ้ยกระปั่นลอตเตอรี่ดูเวลาแรงเงารูปรวมให้หมดรูปรวมให้หมดแต่ช่องที่มันใกล้แสงเราจะไม่ยุ่งใช่ไหมเรารูปรวมให้หมดแต่เราก็ยังเห็นขั้นบันไดอยู่ใช่ไหมเราก็ขยี้ขั้นที่อยู่ไม่โดนแสงก่อนให้เข้มแล้วเราก็ค่อยอ่อนลงใช่ไหมเป็นไงรู้สึกเป็นมิติไหมรู้สึกแต่ตรงนี้เราจะไม่ยุ่งใช่ไหมเราก็ได้มิติแล้วช่องที่หนึ่งคราวนี้เราก็เลือกช่องที่สองเลือกเอาช่องที่สองแสงมันอยู่ตรงนี้เราก็ขั้นไปอันนี้เราต้องทำไมลงน้ำหนักรวมใช่ไหมลงเงารวมมาเงารวมให้หมดลงเงารวมให้หมดลงเงารวมให้หมดแล้วเราก็มาช่องที่อยู่ไกลแสงใช่ไหมเข้มเข้มแล้วเราก็ค่อยอ่อนลงฮะเป็นมิติไหมเป็นมิติไหมครับคัตโต้กระปั่นเนี่ยเราก็แยกอันนี้เข้มก็ค่อยเข้มอันนี้ก็ลดลงมาใช่ไหมได้ช่องที่สองแล้วใช่ไหมช่องสามช่องนี้ดำเลยแต่เราก็เว้นอยู่เนี่ยเรายังแบ่งได้แต่ถ้าเกิดไม่คิดมากเราก็จะให้ดำไปเลยเพราะมันไม่โดนแสงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราไล่น้ำหนักดำได้ก็จะดีมันจะได้ความสมจริงโอเคไหมเด็กๆดำเลยก็ได้ถ้าเกิดไล่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปจะได้ความสมจริงเข้าไปอีกอยู่ที่เราโอเคไหมขนาดทำยังไม่สวยยังดูเป็นมิติเลยใช่ไหมถ้าเกิดแสงเข้าทางนี้เงาต้องอยู่ด้านไหนเด็กๆอยู่ด้านไหนเงาที่พื้นอ่ะอยู่วงกลมเลยใช่ไหมเนี่ยมีตัวอย่างมีวงกลมเราก็ต้องให้เงาระนาบกับพื้นใช่ไหมถ้าไม่ระนาบกับพื้นวัตถุจะอยู่บนโลกไหมดูไม่อยู่บนโลกนะครับจำไว้นะเด็กๆให
ให้พยายามให้ระนาบกับพื้นโอ้ครูสอนอยู่นะไม่ได้เล่นด้วยเลยเด็กแม้แต่เงาอ่ะเราก็แยกได้เป็นระยะตรงนี้มันใกล้วัตถุก็ต้องเข้มที่สุดแต่ห้ามเอาเงาติดวัตถุนะไม่งั้นจะดูไม่เป็นเงาเราก็ค่อยแยกระยะให้มันอ่อนลงมาจนมันหายตามอากาศเลยเอ๊ะยังไงเงาดูมีมิติไหมเออเนี่ยเราแยกได้หมดเลยแยกเป็นขั้นหมดเลยนี่นะมันอยู่ที่กอไก่อันนี้ตัวกอไก่นะต้องไม่หัดทำนะเข้มที่สุดให้เส้นสวยๆนะให้เส้น45องศาได้เด็กเนี่ยเขาเรียกเส้น45องศาเส้นจะสวยมากเนี่ยลงเงาให้ตรงเนี้ยเข้มแล้วก็ปล่อยไปให้ตรงนี้แหลมโอเคมั้ยเออเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยเราจะเริ่มจากเด็กๆดูเราจะเริ่มจากขอบของเส้นนะเนี่ยเดี๋ยวดูนี้เริ่มจากขอบนะช่องนี้กำปั่นดูเราจะเริ่มจากขอบแต่ถ้าเกิดฝั่งนี้เราจะเริ่มอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเกิดเริ่มอย่างนี้มันจะเป็นขั้นบันไดเลยเห็นไหมเราก็ต้องลงมาตวัดมือลงมาเนี่ยตวัดมือลงมาเอาไปแหลมลงไปเห็นไหมมันจะเชื่อมกันเราจะเริ่มจากขอบจำไว้เวลาแรงเงาเริ่มจากขอบเสมอเนี่ยอย่างพวกนี้เริ่มจากขอบเสมอโอเคไหมเริ่มจากขอบอย่าไปเนี่ยไม่มันไม่มีเส้นอย่าเริ่มจากกลางของวัตถุโอเคไหมแรงเงาจากขอบเสมออ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ทำแบบยากๆอันนี้ให้เรียนรู้ก่อนอันนี้เป็นต่อไปเป็นอะไรนะแปดเหลี่ยมหนึ่งแปดเหลี่ยมให้แปดเหลี่ยมไหมเนี่ยครูไม่ได้นับให้ไหมครับเอ่ยหนึ่งหกเจ็ดแปดหนึ่งโอเค8นะครับต่อไปลอตเตอรี่ต่อไปลอตเตอรี่จะให้แสงเท่านั้นไหนนะคิดนะเอาด้านนี้บ้างไหมจะได้ไม่เหมือนพี่เขาหรืออยากจะได้เหมือนพี่เขาครับผมเลือกดูคือว่าเริ่มตอน4:20นะครับ4:20อันนี้เป็น5แล้ว20 4:20โอเคมาเอาด้านไหนครับลอตเตอรี่เอาด้านไหนครับด้านนี้เหมือนที่กำปั่นใช่ไหมตรงนี้ตรงไหนต้องขาวเอ้ยตรงไหนต้องดำไอคิว108ต่อแป๊บเดียวไอคิว3,000ครับผมเก่งทั้งคู่เลยคราวนี้แต่เราจะเว้นขั้นบันไดทีละช่องใช่ไหมครับแล้วก็จะเว้นช่องที่ใกล้แสงมากที่สุดที่เรากำหนดไว้หรือความเป็นจริงจะไม่มีลูกศรนะแต่เราก็ดูรู้ว่าแสงเข้าตรงไหนเนี่ยดูแสงเข้าทางด้านไหนดูรู้ใช่ไหมเราดูออกใช่ไหมแสงเข้าทางด้านไหนโอเคครับแล้วเราก็ลากออกมาเราก็เริ่มทีละช่องนี่ลอตเตอรี่กูเว้นช่องเขาเว้นช่องเสร็จทำไงต่อลอตเตอรี่ครับเว้นช่องเสร็จแล้วก็ไม่โดนแสงเลยแต่ตัวโดนแสงช่องโดนแสงเราจะไม่ยุ่งใช่ไหมครับเราต้องลงมาบางที่สุดนะดูเด็กๆลงน้ำหนักบางที่สุดได้แล้วใช่ไหมอันนี้ก็ต้องลงเข้มใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องดูนะเดี๋ยวงานสรุปเราต้องทำเองอันนี้ดูลงเข้มแล้วใช่ไหมแล้วก็ลงให้น้ำหนักเข้มไออ่อนลงมาใช่ไหมครับแล้วก็อ่อนลงอีกใช่ไหมแล้วก็อ่อนลงอีกใช่ไหมเห็นไหมเป็นมิติครับคุณพ่อเดี๋ยวดูอะไรให้ครับตอนนี้ก็เอาเลือกช่องไหนครับปั่นไอ้ลอตเตอรี่อยากได้ช่องไหนเอาช่องใกล้แสงก่อนอันนี้ช่องไม่โดนแสงไงเอาช่องใกล้แสงมันจะง่ายขึ้นเอาสุดท้ายโอเคครับลงน้ำหนักอะไรฮะกำปั่นลงน้ำหนักอะไรพอใช้ช่องแล้วลงน้ำหนักอะไรลงน้ำหนักเองน้ำหนักรวมใช่ไหมลอตเตอรี่ใช่โอเคจำไว้นะอย่าครูจะถามตลอดลงน้ำหนักรวมพอได้ช่องแล้วลงน้ำหนักรวมช่องที่ใกล้แสงเราลงไหม
โอเคเยี่ยมครับช่องที่ใกล้แสงเราลงไหมโอเคเยี่ยมครับแล้วเราก็ลงช่องเข้มใช่ไหมลงช่องที่ไม่โดนแสงใช่ไหมให้เข้มที่สุดให้เข้มที่สุดแล้วเราก็ค่อยไล่ให้อ่อนลงมาใช่ไหมอ่อนลงมาอ่ะกระปานอยากได้ช่องไหนอีกแหมเริ่มไปมิติแล้วช่องไหนครับช่องเอ้ยไอ้นี้ไอ้แป๊บนึงอันนี้งานเราอันนี้งานครูเล่นคิวิตอ่ะลอตเตอรี่อยากได้ช่องไหนอย่าช่องต่อไปของเราช่องที่2ช่องที่2ใช่มั้ยครับช่องนี้ใช่มั้ยครับเป็นขั้นบันไดใช่มั้ยขั้นบันไดขั้นบันไดขั้นบันไดแล้วต้องทําไงลงน้ําหนักให้หมดแต่ไม่โดนน้ําหนักที่ใกล้ตีมือโอเคเยี่ยมเดี๋ยวครูจะให้เลือกวัตถุหนึ่งแล้วจะทำเป็นงานจบนะแล้วก็ลงอะไรต่อพอลงน้ำหนักรวมเสร็จแล้วกับไอ้ลอตเตอรี่ลงจากไม่โดนแสงไปครูจะทำตามที่เราพูดนี่แล้วก็ค่อยอ่อนลงมาใช่ไหมอ่อนลงมาอีกใช่ไหมเอาไว้อีกใช่ไหมอะไรครับแล้วก็ช่องนี้ต้องทำไงพอมาช่องนี้แล้วต้องทำไงช่องนี้เป็นขั้นใช่ไหมเป็นขั้นบันไดขั้นบันไดแล้วก็ต้องทำไงทำไงต่อกล้าพูดเลยลงน้ำหนักไม่ยุ่งกับตรงที่โดนแตกครูทำตามเราเก่งครับพอลงน้ำหนักรวมเสร็จแล้วทำไงไม่โดนดำที่สุดใช่ไหมเข้มที่สุดดำที่สุดแล้วก็อ่อนใช่ไหม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 คราวนี้ตรงนี้ไม่โดนแสงเราทึบเลยก็ได้แต่เราก็ไล่น้ำหนักด้วยก็ดีใช่ไหมเด็กๆดูแต่ละช่องครูจะเว้นสีขาวไว้เห็นไหมมันได้ดูแยกกันครูลงน้ำหนักเข้มให้หมดเลยเดี๋ยวเรามาเข้มกันทีหลังเห็นไหมตรงขอบครูจะเว้นแสงไว้เห็นไหมครูจะเว้นสีขาวไว้พอเราได้เข้มที่สุดแล้วใช่ไหมเราก็เข้มพอเข้มที่สุดแล้วเราก็จะมาเข้มอีกไล่ฮะเราก็จะมาไล่ฮะได้ความสมจริงเพิ่มขึ้นใช่ไหมเป็นไงได้8 เหลี่ยมไหมพอได้แสงข้างเข้าทางด้านนี้แล้วเงาต้องอยู่ทางด้านไหนลอตเตอรี่โอเคเยี่ยมเงาต้องแบนกับพื้นโลกไหมถ้าไม่แบนจะวัตถุจะไม่อยู่บนโลกใช่ไหมโอเคเยี่ยมเลยเดี๋ยวต่อไปตากำปั่นนะกำปั่นแล้วเดี๋ยวจะได้ทำจริงแล้วสรุปงานแล้วอันนี้กำปั่นเหลืออะไรเนี่ยอันนี้แล้วเหลือต้องกล้วยอันนี้เหลืออันนี้อ๋อเดี๋ยวจะไปลอตเตอรี่เป็นทรงกลวยสุดท้ายทรงกระบอกทรงกระบอกถ้ามันแบบหวงเลยทรงกระบอกทรงกระบอกอยากให้ข้างในมันกวงต้องกลับไปทำบ้านแล้วเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกให้ทำนี่อยากให้แสงเข้าตรงไหนอยากให้มีแสงเข้าตรงนี้ตรงฝั่งนี้ใช่ไหมไม่เหมือนลอตเตอรี่ใช่ไหมครับครับเตรียมมาให้มันเข้ากับเราเพราะว่าช่องเราจะทำทีละช่องใช่ไหมครับเด็กๆเอาช่องนี้ก่อนเพราะมันใกล้แสงมากสุดจำไว้เสมอเราต้องทำช่องที่มันใกล้แสงเสมอนะเด็กๆนะลอตเตอรี่เราอันนี้มันเป็นวัตถุโค้งเส้นมันต้องโค้งใช่ไหมใช่มันเป็นวัตถุโค้งเส้นมันโค้งครูตีขั้นบันไดขั้นแรกแต่ละช่องขั้นบันไดก่อนขั้นบันไดอยากให้มันสวยแค่ไหนให้ขั้นบันไดเยอะขนาดนั้นโอเคมั้ยครับลงสีเข้มไปหาต่อไปทำไง
ลงน้ำหนักรวมหนักรวมให้หมดใช่ไหมน้ำหนักรวมให้หมดแล้วโดนช่องที่ใกล้แสงใช่ไหมไม่โอเคพูดดิลงน้ำหนักรวมให้หมดลงน้ำหนักรวมให้หมดแล้วไม่โดนช่องที่ใกล้แสงใกล้แสงแล้วทำไงต่อไล่จากเข้มมาออกช่องสุดท้ายก็ต้องเข้มใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆ อ่อนแล้วก็ค่อยอ่อนลอตเตอรี่เตรียมตัวนะค่อยๆ อ่อนครูทำตามเราค่อยๆ อ่อนค่อยๆ อ่อนต่อไปช่องนี้อันนี้มองไม่เห็นละเพราะมันเป็นทรงกระบอกมองไม่เห็นละถ้าเกิดเป็นทรงกระบอกลอตเตอรี่กับปั่นดูทรงกระบอกตรงกลางเราจะไม่ยุ่งกับมันโอเคไหมจำได้ไหมจำตรงกลางจะไม่ยุ่งนะจำไว้นะตรงกลางจะไม่ยุ่งถ้าเกิดยุ่งแก้วจะไม่นูนอันนี้เป็นสูตรนะตรงกลางจะไม่ยุ่งถ้าเกิดเป็นทรงกระบอกตรงกลางจะยุ่งไหมไม่ตรงกลางจะปล่อยขาวเหมือนตรงแสงเข้าโอเคไหมเดี๋ยวครูจะถามอีกอย่าลืมนะตรงกลางจะปล่อยขาวนะเนี่ยตรงกลางเนี้ยจะปล่อยขาวเดี๋ยวครูจะถามอีกแสงเข้าตรงนี้ช่องตรงนี้ต้องเป็นไงช่องตรงนี้ต้องโดนแสงตรงนี้โดนแสงเอ้ยนี่ช่องนี้มันเป็นวัตถุเดียวกันนี่ช่องเดียวกันแต่ตรงกลางเราจะไม่โดนแสงโอเคไหมลงน้ำหนักรวมให้หมดนี่น้ำหนักรวมน้ำหนักรวมเอ้ยกำปั่นดูลงน้ำหนักรวมให้หมดอันนี้มันเป็นสูตรตรงกลางเราจะไม่อันเนี้ยมันไม่ใช่ตรงกลางมันอันเนี้ยมันต้องลงให้หมดใช่ไหมแต่แก้วเราจะไม่ลงตรงกลางเมื่อเนี่ยจริงๆวัตถุมันต้องลงให้หมดใช่ไหมเนี่ยมันต้องลงให้หมดถึงนี่เลยแต่นี้มันเป็นแก้วเราต้องลบตรงกลางออกมันเป็นสูตรพอลงรวมเสร็จแล้วอันนี้เป็นสูตรของแก้วจะไม่ลงตรงกลางเราจะลบออกตรงกลางของแก้วพอลงรวมเสร็จหมดแล้วทำไงเอ๊ะทำไงตรงไหนไม่โดนแสงต้องทำไมปล่อยเลยค่ะตรงไหนไม่โดนแสงก็ต้องดำใช่ไหมตรงแก้วนี่อาจจะงงนิดนึงแต่ลงเหมือนเดิมเลยทำเส้นแล้วลงรวมไปเลยแล้วเราค่อยใช้ยังลบตรงกลางออกโอเคไหมแค่เอายังลบทำเหมือนเดิมเลยแค่เอายังลบตรงกลางออกพอได้อย่างนี้ปุ๊บยังไงไล่น้ำหนักใช่ไหมกำบันใช่เดี๋ยวครูจะถามนะสูตรของแก้วทำเหมือนเดิมเลยแก้วทำเหมือนเดิมเลยแต่เราจะลบตรงกลางออกเท่านั้นได้แก้วแล้วเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวมันก็สอนเราเองเฮ้เป็นแก้วไหมเฮ้ถ้าเกิดไม่มีตรงกลางแก้วจะนูนไหมครับเนี่ยไม่มีตรงกลางแก้วก็จะไม่นูนใช่ไหมแล้วเงาแสงมาตรงนี้เงาต้องอยู่ตรงไหนเด็กๆตรงนี้โอเคเยี่ยมครับเงาต้องทำไมแบนไหมแบนเออแบนถ้าไม่แบนวัตถุจะอยู่บนโลกไหมครับไม่ต่อไปลอตเตอรี่เอาเร็วๆเราจะได้ทำแล้วนะเออทรงกล้วยทรงกล้วยตรงกล้วยตรงกล้วยมานี่ได้ตรงกล้วยแล้วใช่ไหมอยากให้แสงเข้าตรงไหนอยากให้แสงเข้าตรงนี้เหมือนพี่เขาเลยใช่ไหมครับรถจะเลยมานี่เนี้ยจะเป็นอย่างนี้ตรงปลายจะแหลมเหมือนกับแก้วเลยเดี๋ยวเราจะลบตรงกลางออกถ้าไม่ลบตรงกลางมันจะไม่นูนโอเคไหมครับทำไงต่อพอได้ช่องบันไดแล้วทำไงต่อได้แก้วไล่ให้หมดใช่ไหมแล้วก็ตรงไหนโดนแสงไม่โดนช่องที่ใกล้แสงจะขาวใช่ไหมครับลงรวมครับตามลอตเตอรี่บอกลงรวม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 แล้ว
แล้วอะไรต่อลอตเตอรี่โอเคครับเยี่ยมครับดำที่สุดอ่ะดำที่สุดแล้วก็ไล่ให้อ่อนลงอ่อนลงใช่ไหมครับอ่อนลงอ่อนลงแต่พอเราทำอย่างนี้เสร็จดูมันเหมือนแก้วใช่ไหมตรงกลางมันนูนใช่ไหมครับเราก็ใช้ยังลบตรงกลางใช่ไหมมันจะได้นูนขึ้นใช่ไหมครับเออได้นูนขึ้นเป็นไงนูนไหมนูนเออแต่เราเนี่ยอย่าลืมเราใส่ให้มันเลยมานิดนึงมันได้เชื่อมกันโอเคไหมครับใส่มานิดนึงเป็นไงฮะกระปันแล้วแสงมาจากทางนี้เงาต้องอยู่ทางไหนต้องอยู่ทางนี้โอเคครับแต่อันเนี้ยเราตั้งเกินจริงก็ต้องเป็นอย่างนี้ครูเอาแบบมันตั้งเกินจริงไงโอเคมานี่เรารู้วิธีการแรงเงาแล้วใช่ไหมครูจะให้เราวาดมือตัวเองมันคือการจำไว้เสมอทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เลขาคณิตดูนี่ดูมือนิ้วก็มาจากอะไรทรงกระบอกใช่ไหมเออเราก็เอาทรงกระบอกมาต่อกันเห็นไหมนิ้วหนึ่งอ่ะมีต้อง3ข้อใช่ไหมครับแล้วก็เอาทรงกระบอกมาต่อกัน3ข้อได้เดี๋ยวครูทำให้ดูเอาทำแบบนี้นี่นะดูนะกระปั่นดูนะทรงกระบอกดูทรงกระบอก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 พอแล้วได้ทรงกระบอกใช่ไหมแต่นิ้วเรามันโค้งใช่ไหมเราก็ปรับนิ้วเราปรับปลายให้มันเข้ารูปทรงนิ้วเราเห็นไหมพอเราเอาเลขาคณิตมาต่อกันแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดเห็นไหมแล้วเราก็มาใส่เล็บเห็นไหมเป็นนิ้วไหมเป็นเออทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พวกนี้หมดเลยเอามาต่อกันแล้วเราก็รู้วิธีแรงเงาพวกนี้เรานี่ใช่ไหมครับเราก็แรงเงาทีละช่องนี่ดูนะเดี๋ยวเราต้องทำพอเราแรงเงาทีละช่องข้อนี้เราให้แสงเข้าตรงไหนเราก็สมมุติแสงเข้าตรงนี้เราก็แรงเงารวมใช่มั้ยแรงเงารวมกระปั่นดูก็รีดูฮะแรงเงารวมแล้วก็ใส่น้ําหนักไปเห็นมั้ยนิ้วเริ่มนูนมั้ยนิ้วเริ่มนูนมั้ยครับเริ่มมั้ยครับแต่มันเป็นทรงกระบอกตรงกลางมันต้องขาวใช่มั้ยเออแล้วยังลบเห็นไหมเริ่มนูนแล้วไหมข้อนี้นูนไหมข้อ2ทำเหมือนเดิมขั้นบันไดแสงมันเข้าจากฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็แรงเงารวมแล้วเราก็เข้มที่สุดแต่ห้ามติดกันนะเราทำตรงไหนมันช่องมันไม่ใช่ช่องเดียวกันห้ามติดกันโอเคไหมเออไม่อย่างนั้นมันจะแยกกันไม่ออกใช่ไหมครูยังไม่ติดกันเลยแล้วก็ไปไล่น้ำหนักแต่ห้ามกดนะกระปั่นแล้วตรงกลางเราก็ลบฮะนูนไหมข้อนี้นูนไหมลอตเตอรี่กระปันดูข้อสุดท้ายแล้วเราก็เว้นไปแต่จริงๆมันมีรายละเอียดมากกว่านี้ให้เราทำแค่นี้ก่อนเดี๋ยวครูช่วยนะแล้วก็ไล่ไปเอ้ยเราครูลืมน้ำหนักรวมก่อนแล้วเราก็ไล่ไปแล้วเราก็ใช้ยังลบฮะเป็นไงแล้วเป็นนิ้วไหมนูนไหมเราก็มาเก็บรายละเอียดนี่แล้วนิ้วเราอะมันมีข้อพับอย่างนี้ใช่ไหมเราก็มาใส่รายละเอียดดูนี่กระปั่นลอตเตอรี่ดูกระปั่นลอตเตอรี่ดูเห็นไหมเป็นนิ้วไหมเออเราทำยังไม่ต้องเหมือนจริงแต่ทำให้ดูรู้เป็นนิ้วก่อนก็ได้ฮะเป็นไงเหมือนนิ้วพลาสติกครับเราทำให้เป็นนิ้วพลาสติกก่อนโอเคไหมวิธีการง่ายๆแต่คราวนี้เราต้องทำมือเราทั้งมือเลยพร้อมไหมไอ้เดี๋ยวครูจะเขียนแบบร่างให้ก่อนอยากได้มือคว่ำมือหงายฮะอยากได้มือคว่ำมือหงายครับอะไรครับเนี่ยทั้งมืออยากได้คว่ำหรือหงายครับคว่ำคว่ำง่ายกว่าหงายโอเคครับแต่คว่ำนี่นะตัวอย่างนะกระปั่นเดี๋ยวครูจะเขียนตรงนี้อันนี้คือนิ้วหงายนิ้วมือหงายของเราเห็นไหม
อันนี้สี่เหลี่ยมฝ่ามือเป็นสี่เหลี่ยมแล้วดูนี่อุ้มมือเราตรงนิ้วโป้งมันจะเป็นวงกลมเห็นไหมมันเอาเลขาคณิตต่อเข้าไปนี่มาใช่ไหมสี่เหลี่ยมก็เอานี่ไงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใส่เข้าไปใช่ไหมครับอันเนี้ยโอเคครับนี่ดูนี่ตรงนิ้วก้อยนี่เป็นวงรีใช่ไหมก็คือทรงกระบอกกับวงกลมต่อกันใช่ไหมครับแต่เราก็รู้วิธีการแรงเงาของมันแล้วนี่เราก็ไปแรงเงานี่ตรงเนี้ยตรงข้อนิ้วตรงข้อนิ้วก้อยอันนี้นิ้วโป้งนิ้วโป้งฮะนิ้วโป้งนิ้วโป้งก็จะมี3ข้ออันนี้ก็คือทรงกระบอกเล็กๆใช่ไหมใช่เราก็รู้วิธีแรงเงาทรงกระบอกแล้วใช่ไหมกระปั่นนี่ฮะแล้วก็เอาวิธีแรงเงาไปใช้แล้วอันเนี้ยแต่ละนิ้วแต่ละนิ้วใช่ไหมนิ้วนางก็ยาวรองลงมาจากนิ้วกลางใช่ไหมนิ้วกลางนะนิ้วนาไอ้นิ้วนางก็สร้างลงมานิ้วก้อยต้องต่อมาอีกข้อนี้ใช่ไหมเรารู้ใช่ไหมเราก็เหมือนมือแล้วอ่ะเออเราก็แบ่งไปทีสามข้อใช่ไหมนิ้วหนึ่งมันต้องมีสามข้อใช่ไหมเด็กๆเออเรารู้วิธีแรงเงาเออนี่ฮะเออนี่ฮะแล้วเราก็เอาวิธีแรงเงาที่เราเรียนมาเอาไปใส่ในมือเห็นไหมทุกสิ่งอืมข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งโอเคครับเอาแบมือเหมือนกันหมดเลยดีกว่าดีกว่าไหมครับดีก่อนไหมเออเอาแบมือเหมือนกันดีกว่าเออมันทำเหมือนกันเดี๋ยวเราทำเก่งแล้ววาดไปเดี๋ยวเราจะเก่งเองอันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนพร้อมยังเด็กๆอ้าววาดเลยอันนี้ผมขอฝากไว้เป็นการบ้านนะพ่อเป็นตัวอย่างแล้วก็กลับไปให้เขาแรงเงาเข้มไปหาอ่อนนะอ่อนก็คือขาวเลยนะเด็กๆยิ่งแรงเงาระดับเยอะเท่าไหร่เรายิ่งเก่งนะยิ่งเราแบ่งวัตถุล่างแผ่นใหม่เลยอันนี้ตัวอย่างครับแผ่นใหม่เลยเด็กๆอันนี้แบบฝึกทำไมก็แบ่งตอนเยอะขนาดเออต้องมีครับอันนี้ไว้ลองอ่ะขอแค่นี้แล้วผมขอหยุดการอัดกันเดี๋ยวมาดูงานเลยเด็กห้ามกดเดี๋ยวครูจะให้ครูจะฝากคุณพ่อให้ไปฝึกเรื่องกดดินสอนะอย่ากดจำแมวไว้เสมอนะจำปันถ้าเรากดหัวแมวเข้มขนาดเนี้ยแมวตายนะเราต้องให้ความรักเวลาเราเล่นกับแมวใช่ไหมครับเออให้ความรักมันใช่ไหมครับค่อยๆลูบใช่ไหมเออเหมือนแล้วกดห้ามกดห้ามกดห้ามกดเออห้ามกดลูบเหมือนลูบหัวแมวให้ความรักมันเหมือนกระดาษเป็นแมวอันนั้นแทงแมวแล้วเด็กๆโอเคผมขอหยุดอ่านแล้วเดี๋ยวมาดูงานเด็กๆกันเดี๋ยวผมช่วยเขาล่างๆนะครับด้านหน้าโอเคครับขอบคุณพี่ตีใหญ่บุรีให้นั่งสอนเด็กๆครับเห็นแบบฝึกกันแล้วจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับอ่านเขียนเลยเด็กๆมีงานจิวเวลรี่อยู่นะครับจะเด็กได้งานแบบไหนบอกนะครับจะเรียนสั่งงานเด็กๆชูมือหน่อยกำปั่นตามโอเคครับทำเลยมือเอามือตัวเองเป็นแบบด้วยทำเลยนี่ตัวอย่างเขียนสี่เหลี่ยมก่อนจะมาเดี๋ยวผมต้องเขียนขั้นตอนให้รู้ว่าเขาเนี่ยโอเคเด็กยังเล็กอยู่เดี๋ยวเขียนขั้นตอนให้ครับคุณพ่อครับได้เอาไปทำบ้านได้อย่าเขียนตรงนี้เลยโอเคครับหยุดอัดแล้วครับทุกวัตถุแค่เอาเลขาคณิตมาต่อกันใช่ไหมเอออย่าลืมนะเดี๋ยวครูจะถามอย่าให้เผลอๆก่อนเดี๋ยวลืมสูตรแรงเงายังเนี่ยโอเคอย่าต้องแรงเอาครูจะให้ท่องสูตรอีกจำไม่ได้จะโดนทำโทษไปวิ่งรอบโรงอาหาร1รอบดีไหมไม่เอา ไม่เอาทำไปจำได้จำได้ไม่โดนวิ่งมันเหมือนถ้าเราทำมานี่เลยโอ้ยเรานี่ครูเดี๋ยวลบอันนี้ออกลบอันนี้ออกกูล่างนะแล้วก็ดูตรงนี้อันนี้ลบออกเลยลบออกเอ้านี่ลบปลายมือออกน้องจะเสร็จแล้วนะทำไปเอ้ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะปรับให้อันนี้มานี่ครูล่างให้น้องจะเสร็จจับกระดาษครูจะล่างฟอร์มให้ขยับใส่นิ้วเอานะเอ้ยแล้วจะลบทำไม
โอเคครับดีครับอ่ะเราใส่ไปเลยแต่มันโอเคดีครับแต่น่าจะอ้วนกว่านี้หน่อยใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรจำไอ้สแตมป์ออโต้ออโต้ดูออโต้รูปเบาๆให้มันอ้วนขึ้นครับออโต้ลอตโต้ลอตโต้ดูลอตโต้รูปขอบมันให้มันอ้วนขึ้นหน่อยเห็นไหมมันจะเป็นธรรมชาติขึ้นอ่ะรูปไปทับไปทับมาเอารูปใส่เนื้ออ่ะรูปขอบขอบที่นิ้วพอขอบที่นิ้วพอแล้วว่านิ้วมันต้องเออรูปรูปขอบขอบไปทับไปทับมาให้มันมีเนื้อเออไม่ได้มีชีวิตชีวาหน่อยรูปไปเออเออคืออย่าเข้าไปข้างในดิรูปรูปอย่าเข้าไปข้างในรูปอย่าเข้าไปข้างในอ้าวครูโทษทีรูปอย่าเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราจะแรงเงาแล้วลอตโต้จะแรงเงาแล้วกับปั่นมานี่นี่นะลบลบข้างในออกประมาณนี้ครูทำให้สวยเราปรับให้สวยโอเคไหมจัดการใส่ข้อซะ okay. โอเคน้องจะลงเงาไว้นะเราจะได้ลงเงาพร้อมกันจะเสร็จพร้อมกันหรือจะลงเงาก่อนคอยพี่เขาไหมรักกันไหมรักกันลงเงาอ่ะโอ้อ่ะลงเงางั้นมาทำก่อนมาทำก่อนกำปั่นลงช่องนี้ให้แสงเข้าฝั่งไหนสองฝั่งฝั่งนี้นะแสงเขียนแสงเข้าเขียนได้ไหมจับกระดาษแสงเข้าตรงนี้นะโจทย์เราแสงเข้าโอเคทำตีช่องใช่ไหมทีละช่องอาจจะการทีละช่องอาจทำให้ดูช่องแรกก่อนช่องนี้รู้สึกว่าอยากให้อยู่นี้อย่าลบช่องนี้ออกลบเส้นนี้ออกโอเคจัดการทำทีละช่องเลยทำอย่างที่เข้าใจเอาแบบฝึกครูไม่บอกละอ่ะไหนบอกดิก่อนทำต้องทำยังไงก่อนทำต้องทำยังไงลอตโต้รีบใส่ช่องนะเบาเส้นเบาๆทำไปครับไม่ใช่แล้วอ๋อใช่ครับใช่โอ้นึกว่าเราจะใส่ช่องเดียวใส่น้ำหนักอะไรใส่น้ำหนักให้หมดใช่ไหมลอตโต้ใส่น้ำหนักให้หมดเออโดนแสงฝั่งไหนไม่โดนแสงต้องเข้มใช่ไหมโอเคแต่มันไม่นูนใช่ไหมออโต้ใส่เงาตรงนี้หน่อยหนึ่งช่องหนึ่งช่องเดียวนะโอเคไหมได้ไหมได้แล้วทำช่องต่อไปให้ตรงกลางมันขาวๆนะโอเคครับเด็กๆเริ่มรู้กันแล้วทีนี้อยู่ที่เขากลับไปต้องฝึกฝนละผมก็เป็นแค่คนช่วยเขาอย่างเดียวลอตโต้ดูนี่ฝั่งเนี้ยให้เติมแสงเข้มนิดนึงเหมือนกับแก้วเลยใช่ไหมนี่เด็กๆดูใช่ไหมทำเหมือนแก้วเลยถ้าเกิดเป็นทรงกระบอกทำเหมือนแก้วเลยใช่ไหมเพราะมันเป็นทรงกระบอกใช่ไหมอย่าลืมสูตรแล้วเราก็ยังลบมันลบตรงกลางโอเคไหมนิ้วใช้สูตรเหมือนแก้วโอเคเด็กๆเอาโอเคเลิกอัดก่อนโอเคเริ่มเงาช่องที่1ของมือแล้วครับเริ่มเดี๋ยวโอเคครับกลับบ้านไปฝึกนะครูกลัวจะช้ากลับบ้านไปฝึกวาดรูปกับเขาไหมคะ โอ้ดูพี่เขาวาดรูปแต่งให้สวยอ่ะครูเนี่ยแบ่งให้แล้วเนี่ยมันจะไม่ถูกมันจะไม่เป็นมิติ
เออแต่งให้สวยแล้วคุณเลิกอัดก่อนลอตโต้อย่าให้เส้นเอียงลอตโต้อย่าให้เส้นเอียงอย่าใช้อย่าล่างเส้นเข้มด้วยเส้นเนี้ยแรงเงาอ่ะเราจะไม่ไอ้นี่โอเคไหมเป็นหนี้สอนี่ๆๆๆล่างเบาๆโอเคไหมล่างเบาๆล่างเบาๆลอตโต้ล่างเบาๆล่างเบาๆเป็นสองดูล่างเบาๆล่างเบาโอเคไหมล่างเบาๆล่างเบาๆลงรวมใช่ไหมโอเคเยี่ยมต้องมีเข้มหน่อยนึงฝั่งนี้ด้วยนะเหมือนแก้วนะนั่งไหมเอ่ยโอเคค่ะนี่หมดแล้วนี่ต้องเพิ่มอะไรต่อไปอ่ะครูเลิกอัดแล้วอย่าครูจะคอยช่วยละดูแล้วก็ตามสูตรตรงกระบอกนะยังลบมาช่วยนะทำไปไม่ต้องกลัวผิดทำตามที่เราเข้าใจเลยเดี๋ยวครูช่วยอ๋อแมวน้องๆเล่นแมวอยู่ครับกินไก่มากกว่ารีบทำรีบทำน้องๆมาเล่นเกมเร็วเติมเส้นเลือดดีโอเคครับเด็กๆวาดกันเสร็จแล้วครับครูถามหน่อยสรุปงานการแรงเงาวัตถุอ่ะเราต้องทำยังไงเฮ้ยเด็กๆบอกได้ไหมกำปั่นออโต้ถ้าแสงมันอยู่ตรงนี้ถ้าแสงมันอยู่ตรงนี้เราต้องทำไงต้องให้ตรงนั้นเราพอเราทำเป็นขั้นบันไดแล้วเราทำเป็นขั้นบันไดแล้วสมมติแสงเข้าตรงนี้ทำเป็นขั้นบันไดเราแยกแสงใช่ไหมตรงที่แสงเราต้องทำไงก่อนรวมใช่ไหมลงน้ำหนักรวมน้ำหนักรวมเสร็จแล้วลงน้ำหนักช่องที่ใกล้แสงไหมไม่ฮะเราลืมกันละครูทวนให้ไม่ใช่ไหมพอได้น้ำหนักรวมเสร็จทำไงต่อตรงน้ำหนักอะไรสีเข้มมหาอ่อนเพราะมันไม่โดนแสงใช่ไหมสีเข้มลงเข้มแล้วก็อ่อนลงใช่ไหมใช่ทีละช่องทีละช่องแล้วก็ถ้าเกิดเป็นทรงกระบอกตามสูตรก็เอายังลบตรงกลางใช่ไหมใช่แต่ทรงกระบอกต้องมีตรงนี้ถึงนี่เลยแล้วเราก็มาลงทีหลังบางๆตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเข้มตรงนี้ก็จะเข้มมารับการมันก็จะนูนขึ้นมาใช่ไหมโอเคการแรงเงาทรงกระบอกนะนี่สูตรอย่าลืมแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ทรงกระบอกเราแรงเงาฝั่งเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้ยังลบใช่ไหมลงรวมแล้วก็ลงเข้มเราก็ไม่ลงอ่อนแล้วก็ลงอ่อนลงใช่ไหมอันนี้ลงแบบปกติอันนี้ลงแบบทรงกระบอกอ่ะครูวาดไว้ทรงกระบอกอันนี้ลงปกติแล้วก็ถ้าเกิดวัตถุบนโลกเนี้ยเรากลัวอีกไหมจะวาดอ่ะกลัวไหมเพราะมันคือแค่เลขาคณิตมาทำไมมาทำไมกันมาต่อใช่ไหมใช่ไหมมือก็เอาเลขาคณิตมาต่อใช่ไหมครับคราวนี้วาดอะไรไม่ต้องกลัวแล้วนะเอาเลขาคณิตมาต่อเป็นรูปทรงนั้นแล้วคราวนี้พอเราได้เลขาคณิตมาต่อกันเราก็แรงเงาตามเลขาคณิตอะไรครับแสงมันอยู่ตรงนี้เราก็ตีใหม่แล้วก็ตรงนี้ขาวตรงนี้ก็ต้องดำกลับด้านใช่ไหมครับพอเราได้โครงสร้างเอาเลขาคณิตมาต่อกันเรากำหนดแสงเลยแสงเข้าตรงไหนแล้วเราจะได้ร่างถูกแรงเงาถูกโอเคไหมอย่าลืมทำกันบ้านมันนะไปไล่แสงเงาด้วยฝากคุณพ่อไว้แล้วแล้วก็เลขาคณิตแล้วก็ทำมือด้วยโอเคไหมทำได้แค่ไหนแค่นั้นถ้าเบื่อหยุดวาดเลยโอเคไหมครับทำให้มีความสุขงานจะออกมาสวยทำไงใครหัวหน้าห้องบอกยังไงทำหมดทำอะไรทำของกระลุกขอบคุณครับวันนี้เรียนสนุกไหมสนุกตีมือหน่อยโอ้ชื่นใจโอเคครับคุณพ่อครับขอจบการสอนครับจับลูกก่อนแต่ละคนจับลูกก่อนครับครูไทยผู้ทำงานออโต้เห็นหน้าด้วยโอเคแล้วอย่ามาลืมมาต่อยอดเรื่องสีนะกำปั่นอย่ามาลืมมาต่อยอดเรื่องสีนะสีเทียนโอเคชอบสีอะไรเอาสีนั้นมาครับสีเสร็จจะได้ต่อปั้นกันโอเคครับขอจบการสอนวันนี้ครับขอบคุณพี่ซีใหญ่ลพบุรีครับขอบคุณคุณพ่อครับที่พาเด็กๆมาเรียนด้วยครับ